สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรวันนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทตาควายนะคะนะคะอยู่พนมดงรักนะคะจังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทนะคะที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะด้านในนี้เป็นศิวลึงนะคะศิวลึงขนาดใหญ่นะคะที่ตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นที่เห็นไหมคะมีความสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมโขดหินนี้น่าจะเป็นเคยเป็นที่นั่งของผู้คนที่มาร่วมสร้างมหาวิหารหรือปราสาทนะคะอยู่ท่ามกลางป่าลึกเลยนะคะท่านผู้ชมคะหินก้อนนี้นะคะนี่คือปราสาทตาควายนะคะเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่กลางป่านะคะ